นตรีที่ท่านนายกบอกว่าเป็นโผที่ครม.แต่งตั้งกันโดยฝีมือของสื่อมวลชนเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าณตอนนี้เนี่ยก็มี1รายชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นว่าที่ก็แล้วกันนะคะที่สื่อมวลชนไปคุยไปแค่หากันมาว่าน่าจะเป็นคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนี่แหละทีนี้มันก็มีประเด็นที่ว่าคนที่เป็นนักการเมืองก็ต้องพร้อมรับการตรวจสอบในทุกๆกรณีนะคะฝ่ายค้านค่ะเตรียมเลยค่ะจองกระถินแล้วแหละเตรียมยื่นอภิปรายถ้าเกิดว่ามีการแต่งตั้งคุณอุตมะมาเป็นรัฐมนตรีคลังนะคะเพราะว่ามีประเด็นสำคัญค่ะเป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเรื่องของธนาคารกรุงไทยที่ปล่อยกู้ให้กับเครือของกลุ่มบริษัทกฤษฎามหานคร 9,000 กว่าล้านบาทแล้วครั้งนั้นเนี่ยมีผู้บริหารของธนาคารกรุงไทยถึงขั้นถูกตัดสินจำคุกด้วยไงคะถูกครับแล้วเอิญมีชื่อท่านอุตมะสาวนายนเนี่ยเอ๊ะทำไมมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเป็นท่านว่าไงหนึ่งในบอร์ดของกรรมการบริหารชุดนั้นไหมอย่างไรนะคะท่านยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเรียบร้อยชัดเจนไปแล้วทั้งอัยการทั้งปปช.ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเห็นไม่ได้สั่งฟ้องท่านท่านไม่ผิดไม่เกี่ยวข้องนะคะก็เตือนไปยังฝ่ายค้านบอกตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนจะมายื่นอภิปรายแบบนี้นะคะเพราะว่าจะเกิดความเสียหายได้คุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะโอ้โหโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวยาวเหยียดเลยนะคะคือใจความสำคัญเนี่ยยืนยันชี้แจงว่าตัวท่านเนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะสมในการที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีค่ะคือท่านพูดถึงเรื่องของคดีการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยนะคะที่ทางนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.จังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยเนี่ยเตรียมแล้วนะคะเตรียมยื่นจองกฐินเอาไว้แล้วบอกว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีถ้าหากว่าแต่งตั้งให้คุณอุตมะเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากเห็นว่าขาดคุณสมบัติคุณอุตมะบอกว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วค่ะเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.เนี่ยมีการแต่งตั้งฝ่ายตรวจสอบนะคะแล้วก็ตรวจสอบรายงานการประชุมการพิจารณาอนุมัติการปล่อยกู้ในครั้งนั้นแล้วซึ่งยืนยันได้ว่าคุณอุตมะเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการปล่อยสินเชื่อครั้งนี้จึงไม่ได้กล่าวโทษเพราะฉะนั้นถือว่าไม่มีความผิดคดีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าผ่านมาตั้งแต่ปี2549ค่ะทั้งปปช.ทั้งอัยการก็เห็นพ้องกับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือว่าคตส.ซึ่งตอนนั้นก็เป็นหน่วยงานตรวจสอบที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยนั้นนะคะแล้วก็ไม่ยื่นฟ้องคดีนี้เนื่องจากว่าการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยมีพยานหลักฐานชี้ได้ว่าคุณอุตมะเองไม่ได้มีส่วนร่วมกระทำความผิดสุดท้ายจึงไม่ได้มีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ร่วมรับผิดด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านการตรวจสอบทุกขั้นทุกตอนแล้วก็เลยขอฝากหน่อยค่ะฝากไปถึงสมาชิกพรรคฝ่ายค้านอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงและถ้าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ช่วยไปตามหาจำเลยในคดีนี้ให้หน่อยนะคะที่ยังหลบหนีคดีกันอยู่ให้กลับมาสู่กระบวนการศาลยุติธรรมน่าจะดีกว่านะคะคดีนี้คุณทักษิณตกเป็นจำเลยที่หนึ่งด้วยนะคะในขณะที่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงเรื่องของการเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังของคุณอุตมะเนี่ยจะทำให้อายุรัฐบาลพลเอกประยุทธ์2อายุสั้นลงหรือเปล่านะคะเรื่องนี้คุณอนุทินบอกว่าก็ถือเป็นกลไกการตรวจสอบทางรัฐสภาคนที่เข้ามาอยู่ในฐานะของส.ส.หรือว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ต้องพร้อมตอบทุกข้อสงสัยค่ะต้องชี้แจงได้ทุกสิ่งที่เป็นนโยบายนะคะคุณอนุทินยังพูดถึงอาการป่วยของคุณนาทีรัชกิจประการด้วยค่ะซึ่งเธอก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยที่เมื่อวานอย่างที่เห็นภาพนี้นะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระหว่างการประชุมสภาเนื่องจากว่ามีอาการวูบเพราะว่าเธอพักผ่อนน้อยยืนยันนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเครียดอะค่ะที่เธอต้องไปขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อไปชี้แจงเรื่องของคดีแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จที่ทางปปช.ชี้มูลเอาไว้เบื้องต้นวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดคุณนาทีเองก็ออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักผ่อนที่บ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคาดว่าสัปดาห์หน้านี้นะคะจะสามารถกลับมาร่วมประชุมสภาได้ตามปกติแล้วค่ะนี่ก็ต่อเนื่อง